น้ำมันขึ้นค่าขนส่งในการใช้จ่ายมากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ก็มีผลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการคิดพัฒนาธุรกิจนะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการเป็นผู้ประกอบการและก็แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงปัจจัยภายนอกค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือเรามีตัวอักษรย่อคือเรียกว่า PESTEL นะคะ PESTEL นะคะ PESTEL ย่อมาจากอะไรนะคะ P ตัวแรกค่ะP ตัวแรกย่อมาจาก political ค่ะก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสของธุรกิจนะคะส่วน E ค่ะ E ถัดมานะคะก็คือ economic ค่ะก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจนะคะส่วน S ค่ะ S ย่อมาจาก social ค่ะ social ก็คือปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะคะต่อโอกาสด้วยนะคะรวมทั้ง T ต่อมาค่ะ T อันนี้ก็คือเทคโนโลยีนะคะก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยีนะคะที่ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็โอกาสต่อธุรกิจส่วน E ที่2นะคะนอกจาก E แรกที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ E ที่2ของเราก็คือ environment ค่ะซึ่ง environment ก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสแล้วก็ของธุรกิจด้วยนะคะส่วนสุดท้ายค่ะตัว L ค่ะ L คืออะไร L คือ legal นะคะ legal ก็คือปัจจัยด้านกฎหมายที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ PESTEL นะคะอันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจนะคะเพราะอะไรเพราะในธุรกิจทุกๆธุรกิจค่ะไม่ได้อยู่แค่ตัวเราค่ะปัจจัยภายนอกทั้งหมดก็มีผลต่อการทำงานของธุรกิจเราด้วยเราจะมาชวนคิดกันค่ะวันนี้ว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยค่ะหรือโอกาสต่างๆที่อยู่จากปัจจัยภายนอกค่ะส่งผลอะไรกับธุรกิจเราได้บ้างนะคะเราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะรัฐกำลังสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นอันนี้เราก็ได้ยินข่าวมาบ่อยๆใช่ไหมคะว่าการสนับสนุนของรัฐเนี่ยสามารถช่วยให้ท้องถิ่นเติบโตได้นะคะหรือตอนนี้เทรนเลยค่ะคนกำลังอินกับการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมคะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่เป็นโอกาสค่ะถ้าเรามองว่าคือโอกาสก็คือโอกาสที่สำคัญเลยค่ะหรือเน็ตไวไม่มีกระตุกไม่สะดุดแล้ว 5G ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เห็นไหมคะอันนี้เราควบคุมได้ไหมคะเราควบคุมไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะก็ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของธุรกิจเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็เป็นหลักในการช่วยตัดสินใจค่ะว่าเราจะทำธุรกิจอะไรให้เหมาะสมทำอย่างไรให้ดีนะคะส่วนเรื่องต่อมาค่ะก็คือสนับสนุนการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงจุดค่ะเวลาเราจะออกแบบก็คือต้องผ่านการคิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเราจะเป็นในทิศทางไหนปัจจัยภายนอกสำคัญมากค่ะรวมทั้งข้อ3ค่ะก็คือช่วยในการดำเนินธุรกิจให้ไม่มืดค่ะไม่มืดในที่นี้ไม่ใช่ตลาดมืดนะคะแต่หมายถึงว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่หนทางสว่างของธุรกิจของเรามองเห็นทั้งโอกาสและเห็นอุปสรรคที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจเราได้มาดูทีละตัวกันเลยดีกว่าค่ะว่าใน political factor นะคะก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองเกี่ยวอะไรกับธุรกิจเราเขาบอกว่าการเมืองเนี่ยค่ะมันคือสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐค่ะภาครัฐหรือภาคการปกครองหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าการทำงานเนี่ยแม้ว่าธุรกิจของเราจะเล็กหรือใหญ่นะคะการเมืองก็มีผลค่ะการเมืองหรือการปกครองส่วนรอบตัวของเราเนี่ยค่ะที่จะเป็นท้องถิ่นของเราได้รับการสนับสนุนอย่างไรอันนี้มีผลกับธุรกิจอย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงด้านภาษีค่ะภาษีต่างๆทั้งภาษีที่เราต้องจ่ายให้รัฐและการตอบแทนจากภาครัฐในรูปแบบของภาษีอื่นๆนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือเรื่องของ economic ตัว E แล้วนะคะ factor เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจค่ะสภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศหรือระดับโลกก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราค่ะเช่นการผันผวนทางการเงินนะคะภาวะเศรษฐกิจถดถอย GDP ลดลงกัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งราคาหุ้นราคาทองราคาน้ำมันส่งผลหมดถูกไหมคะเพราะอะไรคะพวกนี้เราควบคุมไม่ได้เลยน้ำมันขึ้นค่าขนส่งในการใช้จ่ายมากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ก็มีผลรวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราสถิติของคนว่างงานนะคะ
อันนี้ล้วนแต่เป็นผลทางธุรกิจหมดเลยนะคะต่อไปค่ะตัวต่อมาก็คือตัว S นะคะ S ก็คือปัจจัยในเรื่องของโซเชียลหรือสังคมค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมเฮลโลถูกไหมคะเราคนไทยเวลาเรามีแบรนด์อะไรใหม่ๆมาเราก็เฮลโลไปซื้อมีสินค้าอะไรใหม่ๆมาเป็นเทรนเราก็ไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะธุรกิจเราจะติดเทรนได้ตลอดเวลาไหมเราก็จะต้องพัฒนาด้วยดูว่าคนในสังคมค่ะกำลังสนใจเรื่องอะไรต้องการเรื่องอะไรเป็นหลักทั้งในเรื่องของสภาพของสังคมต่างๆนะคะคุณไปเปิดบริการร้านกาแฟอยู่ในชุมชนคนในชุมชนนั้นต้องการอะไรต้องการพื้นที่พูดคุยตอนเช้าๆแปลว่าคุณจะเปิดสายได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกค้ากลุ่มเช้าๆไปหมดแล้วนะคะนี้เราต้องคิดนะคะว่าธุรกิจของเราเหมาะกับสภาพสังคมแบบไหนคนกลุ่มไหนจะมารับประทานนะคะคนกลุ่มไหนจะมาใช้บริการรวมทั้งทัศนคติความเชื่อไลฟ์สไตล์ของคนค่ะเกี่ยวข้องหมดเลยถ้าร้านกาแฟไม่มีมุมถ่ายรูปคนจะเข้าไหมคะเข้าแต่ไม่เช็คอินให้นะคะแปลว่าร้านเราก็จะไม่เป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลแน่ๆนะคะก็คือซื้อมาขายไปธรรมดานะคะแต่ถ้าคุณมีมุมสักนิดนะคะทำเป็นมุมของการถ่ายรูปนะคะแบบมินิมอลก็ได้เพราะว่าเราร้านเล็กๆนะคะพอซื้อปั๊บมีการเช็คอินหรือเช็คอินแล้วเพิ่มส่วนลดให้5บาท10บาททั้งหมดได้หมดค่ะอันนี้แหละค่ะก็คือดูที่ไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชนคนในสังคมด้วยนะคะอันนี้คือเป็นแฟกเตอร์เรื่องสังคมนะคะส่วนในต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะตัว T แล้วนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายการสื่อสารนะคะในเรื่องของการเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้การทำงานนี่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็มีผลมากปัจจุบันการถือมือถือเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเป็นเหมือนเป็นหนึ่งอวัยวะของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมือถือจะต้องเร็วจะต้องไวจะต้องชัดเจนส่วนในต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของ E นะคะ E ที่เราพูดถึงใน E ถัดมานี่นะคะก็คือตัว environment ค่ะ environment ก็คือปัจจัยทางกายภาพและทางสิ่งแวดล้อมค่ะหมายถึงรวมทั้งดินฟ้าอากาศทั้งหลายนะคะที่ส่งผลต่อธุรกิจของเรานะคะเช่นสภาพภูมิอากาศนะคะสภาพทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงสิ่งที่เป็นผลนะคะในเรื่องของทำให้การประกอบการเนี่ยสามารถทำได้ปัจจัยด้านต่อมาค่ะก็คือตัว L นะคะก็คือ Legal Legal ก็คือปัจจัยทางด้านกฎหมายค่ะหรือข้อปฏิบัติต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพื่อดำเนินธุรกิจนั้นได้ดีนะคะและถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสเพื่อความราบรื่นของกฎหมายเรานะคะเช่นเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คือช่วยดูแลผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่จะทำธุรกิจในเรื่องของการให้บริการสำหรับผู้บริโภคหรือให้อาหารเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะรวมทั้งผลกระทบอื่นๆนะคะทางกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะอันนี้คือหนึ่งเรื่องตัวสุดท้ายค่ะของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราในการพัฒนามองว่าเป็นผลกระทบหรือมองว่าเป็นโอกาสนะคะถ้ามองว่าเป็นโอกาสสิ่งนั้นจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเราเจริญเติบโตมากขึ้นส่วนถ้ามันเป็นผลกระทบเราจะต้องปิดผลกระทบนั้นปิดอุปสรรคนั้นให้ได้